บรรยากาศการสร้างทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับตรงนี้อยู่บริเวณ5แยกลาดพร้าวนะครับพาดูบรรยากาศนี่เป็นเสารถไฟฟ้านะครับสร้างโดยอิตาเลียนไทยกำลังก่อสร้างกันอยู่เสานี้เป็นเสาที่สูงมากเลยนะครับเพราะว่าบริเวณของเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยเขาจะต้องทำให้มันข้ามสะพานลอยตรงข้างหน้าครับต้องคือข้ามทางด่วนข้ามสะพานลอยด้านหน้าสูงมากเลยครับแล้วก็จะมีสะพานลอยนี้อีกหนึ่งสะพานลอยนะครับที่เป็นสะพานลอยทางเข้าของยูเนียนมอลล์ตรงนี้จะเป็นอีกฝั่งของสะพานลอยนะครับด้านนี้จะตรงไปสี่แยกเกษตรครับข้างหน้าที่เห็นไกลๆนั้นคือตึกช้างนะครับแล้วก็ข้างหน้าของเราจะเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวตอนนี้ประมาณ10โมงนะครับก็ยังไม่ได้เริ่มทำงานลองเทียบความสูงระหว่างเสานะครับเสาที่ยังไม่มีสถานีขึ้นนะฮะก็คือจะสูงมากดูเสานี้สูงมากเลยนะครับสูงกว่าหลังคาสะพานลอยเดี๋ยวพาเดินไปดูด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเสาบริเวณตรงนี้ใหญ่มากเลยนะครับน่าจะเป็นตรงช่วงของสถานีของทางลาดพร้าวเพราะว่าเสาตรงนี้เป็นเสาใหญ่แล้วก็เริ่มทำวางโครงสร้างต่างๆตรงนี้เป็นหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปได้เยอะแล้วนะฮะใกล้เสร็จแล้วเพราะว่าตอนที่ไปช่วงของสะพานใหม่เนี่ยถนนก็เสาก็ไปได้เยอะมากแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันคลิปต่อไปนะครับโอ้คอนโดนี้อยู่คอนโดเดียวเลยครับสูงโดดมากแล้วก็เล็กมากหน้าหวาดเสียวมากถ้าอยู่ด้านบนอยู่ติดกับรถไฟฟ้าเลยนะฮะคอนโดนี้นี่เป็นบรรยากาศช่วงประมาณเที่ยงวันนะครับฝั่งเซ็นทรัลลาดพร้าว